สวัสดีครับวันนี้จะเป็น Hot Wheel Hunters นะครับตอนที่3แล้วนะครับสองตอนแรกเราพาไปตามหา Treasure Hunt นะครับรถ Hot Wheel Treasure Hunt แล้วก็ไปหารถมือ2นะครับส่วนวันนี้เราจะพาไปดูรถใหม่นะครับที่ห้าง Target นะครับ Target ก็จะเป็นร้านขายของของสหรัฐอเมริกานะครับก็จะมีของขายเยอะนะครับเดี๋ยวนี้เราลองไปดูกันครับว่าเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเราเข้ามาดูจุดแรกนะครับเจอรางของชุด Flying Custom นะครับก็น่าสนใจนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีรถแพ็คต่างๆนะครับแพ็ค5แพ็ค9แพ็คเดี่ยวนะครับแล้วก็รถแพ็คฟ้าธรรมดา Mario นะครับหรือว่าจะเป็นตามซีรีส์ต่างๆนี้ The Punisher นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างครับหรือว่าเราจะซื้อ Mario กันดีวันนี้จริงๆแล้วถ้าใครตามไวๆก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้ครับรถ Hot Wheel ID นะครับมาเต็มกล่องเลยก็แปลว่าพนักงานก็น่าจะเพิ่งแกะกล่องนี้ออกมานะครับลองมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจใน Hot Wheel ID บ้างนะครับHot Wheel ID ที่ฝั่งอเมริกานี่ขาย499นะครับก็ประมาณ150บาทนะครับแต่ว่าที่ประเทศไทยขายอยู่คันละ350บาทนะครับอันนี้คือรถที่เราได้ในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปจะเอามาให้ดูนะครับว่ามีคันไหนน่าสนใจบ้างนะครับวันที่2นะครับเราขับรถมาที่ Target อีกสาขาหนึ่งนะครับลองมาดูว่าเราจะโชคดีเหมือนเมื่อวานไหมนะครับว่าจะมีรถ Hot Wheel ID คันไหนน่าสนใจบ้างนะครับวันนี้เจอกล่องใหม่อีกแล้วนะครับต้องลองลือดูนะครับว่ามีรถคันไหนน่าสนใจนะครับ Time at Taxi นะครับอันนี้ก็มีแบบแพ็คฟ้านะครับคันต่อไป Tesla Model S นะครับก็สีแดงนะครับสวยนะครับคันต่อไปทำแท็กซี่อีกแล้วนะครับมอเตอร์ฟารัสเราซื้อไปแล้วนะครับมีอะไรอีกครับซูเปอร์บริสเซนนะครับ BMW i8 นะครับแล้วก็รถแบทแมนจัสติสลีกนะครับลองดูข้างในนะครับสีเงินนะครับก็น่าสนใจสำหรับคนที่สงสัยว่ารถ Hot Wheel ID เนี่ยมันคือรถอะไรนะครับทำไมแพงจังนะครับผมเคยทำคลิปอธิบายเกี่ยวกับรถ Hot Wheel ID ไว้นะครับว่านอกจากเราสะสมเป็นรถแล้วนะครับเรายังสามารถใส่รถของเรานะครับเข้าไปในแอปในเกมนะครับแล้วก็สามารถเล่นรถที่เราชอบได้นะครับอันนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างนะครับสามารถกดไปดูต่อได้เลยนะครับคราวนี้มาดูกันที่ร้านที่3นะครับอันนี้เป็นกล่องที่เปิดแล้วนะครับแล้วก็มีคนซื้อไปแล้วบางส่วนนะครับแต่ลองดูครับว่ายังเหลืออะไรน่าสนใจไหมนะครับอาจจะมีของดีซ่อนอยู่ก็ได้ครับจากการที่เราหากันนะครับที่ Target 3ร้านนะครับ2วันอันนี้ก็เป็นผลที่เราได้นะครับมีรถที่น่าสนใจหลายคันในนี้นะครับแล้วก็บางคันก็เป็นรถหายากด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับตอนนี้ผมได้ครบซีรีส์นะครับก็คือ Hot Wheel Movie นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าคันไหนน่าสนใจคันไหนหายากและคันไหนมีราคาแพงนะครับเผื่อถ้าใครเจอก็อาจจะคอยเก็บไว้ก็ได้นะครับคันแรกของซีรีส์นะครับคือรถ KITT นะครับ Knight Industry 2000นะครับจะมาจากซีรีส์ Knight Rider นะครับก็จะเป็นซีรีส์เก่าตั้งแต่ปี1982นะครับตอนนั้นก็จะโด่งดังมากนะครับใครที่อายุ30บวกขึ้นไปนะครับน่าจะเคยได้ดูนะครับเป็นซีรีส์ที่มีรถพูดได้นะครับรถก็จะมาคุยกับพระเอกนะครับเป็นรถอัจฉริยะนะครับแบบนั้นก็อันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้รถ Knight Rider มาครอบครองนะครับแต่สำหรับสายสะสมรถคันนี้ก็อาจจะไม่ได้ราคาสูงมากนะครับถ้าตามราคาตลาดก็อาจจะ
ใกล้ๆเคียงกับราคาขายของเขานะครับอันนี้ซื้อมา499นะครับลองไปดูใน eBay นะครับก็พบว่าขายอยู่เนี่ยนะครับประมาณ7เหรียญนะครับบวกค่าส่งอีก5เหรียญนะครับก็ประมาณนี้นะครับคันต่อไปนะครับเป็น70 Ford Escort นะครับคันนี้จะออกมาในเรื่อง Fast and Furious 6นะครับถ้ายังจำกันได้นะครับเป็นรถที่ Paul Walker ขับนะครับอันนี้สีจะไม่ค่อยเหมือนในหนังเท่าไหร่นะครับเพราะสีจะออกเป็นสี Spectral Frame นะครับเป็นสีพิเศษนะครับเวลาเราดูเป็นพวกรถล้อยางก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับใครคิดถึง Paul Walker หรือว่าใครอยากจะลองขับรถนะครับจากหนัง Fast and Furious 6นะครับในเกมก็อาจจะลองซื้อไปใส่ได้นะครับคราวนี้คันนี้เนี่ยถ้าเราเทียบราคาแล้วก็ไม่ใช่คันที่ราคาพุ่งแรงมากนะครับราคาก็จะประมาณใกล้เคียงกับคันสักครู่นี้นะครับอันนี้ใน eBay นะครับราคา799บวกค่าส่งนะครับก็10กว่าเหรียญคันที่ฝากมาเราวันนี้นะครับเป็น Jurassic Park Jeep นะครับมาจากหนังเรื่อง Jurassic Park ปี1993นะครับก็ผ่านมานี่ก็เกือบจะ30ปีแล้วนะครับคันนี้จะเป็นรถจี๊ปหมายเลข18นะครับถ้าใครดูหนังนะครับแล้วสังเกตกันดูก็คือจี๊ปคันแรกนะครับที่เหล่าพระเอกนางเอกของเรานั่งมานะครับแล้วก็เห็นไดโนเสาร์บรันจิโอฟอรัสตอนเปิดเรื่องเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลข18นะครับอันนี้เป็นรถ Jurassic Park Jeep คันแรกของ Hot Wheels นะครับก่อนหน้านี้ Hot Wheels ไม่เคยออก Jurassic Park Jeep เลยนะครับก็จะมีเป็นของยี่ห้อ Matchbox นะครับเรามาดูราคาใน eBay เนี่ยก็ปรากฏว่าขายกันค่อนข้างแพงนะครับขายที่13เหรียญบวกค่าส่งนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยผมยังเห็นมีขายในเมืองไทยนะครับถ้าใครเห็นก็อาจจะไปลองจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับสู่คันที่4นะครับเริ่มเข้าสู่ชุดรถหายากนะครับคันนี้คือ Mystery Machine นะครับมาจากเรื่อง Scooby-Doo นะครับถ้าใครดู Scooby-Doo ที่เป็นการ์ตูนเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้ก็จะเป็นรถที่พระเอกขับพาเพื่อนๆไปนะครับกับเจ้าหมา Scooby-Doo ไปเจอผีตัวต่างๆแล้วก็พิสูจน์ได้ตอนท้ายว่าไม่ใช่ผีจริงนะครับเป็นผีปลอมนะครับรถตู้ Scooby-Doo นี่ก็ออกมาหลายรุ่นหลายรอบนะครับตั้งแต่แพ็คฟ้านะครับแล้วก็ล้อยางก็มีนะครับเราลองมาดูราคา eBay กันนะครับว่าคันนี้เนี่ย eBay จะขายเท่าไหร่นะครับอันนี้ eBay ขายอยู่ที่ 1299 เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคันนี้อาจจะไม่ได้เห็นทั่วไปเหมือนกับรถ Jurassic Park นะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะหายากอยู่นะครับครับสุดท้ายของเราวันนี้นะครับรถ Back to the Future Time Machine นะครับเป็นรถที่สามารถพาเราเดินทางข้ามเวลาได้นะครับในหนังเรื่อง Back to the Future นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสุดดังในยุคปี80นะครับถึงประมาณช่วง90นะครับออกมา3ภาคนี่คือรถที่มาในภาคแรกนะครับเป็นรถที่จะพาพระเอกนะครับมาร์ตี้ของเราเนี่ยย้อนไปในอดีตนะครับสำหรับรถ Back to the Future นะครับ Hot Wheels ทำมา2แบบนะครับสำหรับ Hot Wheels ID นี่จะเป็นแบบธรรมดานะครับล้อเป็นธรรมดาอีกแบบนึงเป็นแบบ Hover Mode นะครับมีทั้งเป็นรถแพ็กฟ้าแล้วก็ล้อยางนะครับอันนี้ก็จะล้อออกไปทางด้านข้างนะครับรถ Back to the Future คันนี้นะครับเป็นตำนานของ Hot Wheels ID นะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันหายากมากเลยนะครับแล้วราคาใน eBay เนี่ยเคยขึ้นไปถึง40เหรียญ นะครับแต่ตอนนี้เนี่ย Hot Wheels ปล่อยรถคันนี้ออกมาใหม่นะครับแล้วก็ราคาลงมาอยู่ที่ประมาณ20เหรียญตรงนี้นะครับถ้าใครเจอก็รีบเก็บไว้เลยนะครับเพราะเป็นรถที่หายากจริงๆนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับเราก็จะมีคอนเทนต์ Hot Wheels อย่างนี้ให้ดูนะครับแล้วก็รีวิวของเล่นอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณครับ